สวัสดีค่ะอันนี้วันนี้นะคะมาแล้วค่ะผลผลิตจากเมื่อวานนะคะอันนี้จะเป็นเทมเป้ที่นำทำเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนที่นำทำแล้วนำก็แบบก็ที่นำอธิบายไปนะคะว่าขั้นตอนการทำมายังไงวันนี้ผ่านมาก็จริงๆแล้วยังไม่ครบ24ชั่วโมงดีเพราะว่าเมื่อคืนนำทำประมาณนะคะประมาณน่าจะ1 ทุ่ม2ทุ่มที่นำเก็บที่นำทำอะค่ะที่นำใช้ซ่อมจิ้มไรให้น้องเขานะคะวันนี้เจ้าเทมเป้นะคะเป็นเชื้อราเนี่ยเดินนะคะเจ้าไลโซปัสเนี่ยเดินแบบเกือบเต็มแล้วเดี๋ยวนำจะให้ดูอันที่เขางามๆเลยนะคะอย่างเจ้านี้นะคะวันนี้เห็นไหมคะจะเป็นขาวๆแล้วนะคะน้องไลโซปัสออริโกสปอรัสนะคะของเรานี่เดินเป็นขาวๆแล้วอันนี้คือแบบที่สวยงามหน่อยนึงนี่ทำให้สำหรับแขกผู้มีเกียรติของนำนะคะคุณเพื่อนคุณผู้ที่ฝึกโยคะแล้วก็รักสุขภาพทั้งหลายนะคะส่วนอันนี้ค่ะในรูปแบบนี้ความจุนี่ก็คือจะมากกว่าเห็นไหมคะเห็นความนี่ตอนนี้ถ้านำจับนะคะถ้าความรู้สึกเขาเข้าไปได้ในตัวจอเนาะเป็นอุ่นค่ะน้องเขาจะอุ่นนะคะแล้วถ้าจะสังเกตเห็นดีเทลเล็กๆเลยคือเขาจะมีไอน้ำเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าที่นำศึกษามาคือถ้าไอน้ำเนี่ยไม่ได้ออกมาเกาะตรงข้างนอกถุงนะคะก็ไม่เป็นไรก็คือเป็นธรรมชาติของเขาแบบนั้นนะคะเพราะว่าเขาเกิดจากการหายใจคือถ่ายเทอากาศเนาะแต่ถ้าออกมาเกาะรอบถุงก็คือแค่ลูบน้ำออกหรือว่าเช็ดน้ำออกนะคะหลายๆถุงคือตอนนี้ทุกถุงเนี่ยเป็นหมดแล้วค่ะน้องไรโซปัสออริโกสปอรัสของเรานะคะหรือเทมเป้สตาร์เตอร์ของเรานำใส่ไปเมื่อคืนนะคะเซตนี้ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนำใส่ประมาณ3 ช้อนชาต่อถั่วเนี่ยครึ่งกิโลนี่คือก่อนที่จะต้มนะคะพอหลังต้มจริงแล้วอะความมากอะต้องมีมากกว่านั้นนะคะแต่นี้เป็นสูตรสำหรับเช็คสำหรับใส่เจ้าเทมเป้สตาร์เตอร์เนี่ยลงไปเนาะเป็นสูตรตอนที่เป็นตั้งแต่เริ่มในการกำหนดถั่วมาตรฐานถั่วที่เราจะใช้นะคะแต่ละถุงเป็นหมดแล้วแล้วน้องทุกถุงก็จะมีความอุ่นด้วยอันนี้นะคะเยี่ยมค่ะตอนนี้นะเวลานี้นะบอกเลยว่าถ้าเราดูตอนนี้นะคะเดี๋ยวเมมไปเรื่อยๆเชื้อเนี่ยยังเดินไม่เต็มการที่เชื้อจะเดินเต็มเนี่ยจากเท่าที่ทำมานะคะ1 หนไปแล้วที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะเป็นสีขาวจะไม่เห็นเม็ดถั่วแล้วนะคะจะเนี่ยจะไม่เห็นเม็ดถั่วเป็นแบบนี้ละอันนี้นำให้ดูไว้แล้วเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยจริงๆน้องน่าจะทำงานได้แบบมากกว่านี้ละตอนนี้น้องอุ่นมากนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะไม่เห็นเป็นเม็ดๆละนำจะให้ดูในถุงที่เรายังเห็นเป็นเม็ดๆอยู่นี่ยังเห็นเป็นเม็ดอยู่นะคะแต่ก็จะมีความขาวของน้องเนี่ยคลุมมาค่อนข้างจะเยอะแล้ววันนี้เป็นวันที่นำไม่มีเทมเป้ทานเพราะว่านำทำไม่ทันอันนี้เพิ่งทำเมื่อคืนนะคะแล้วก็วันนี้ทานข้าวไปแล้วอาหารมื้อหลักทานไปแล้วเรียบร้อยไม่มีเทมเป้ทานเดี๋ยววันนี้นำก็ต้องหากินจากกินโปรตีนจากพีโปรตีนนะคะซึ่งเป็นโปรตีนถั่วลันเตาที่ที่บ้านมีพร้อมไปละนะคะนั่นก็ได้ประโยชน์อยู่นะคะนั่นก็คือจากถั่วลันเตาแต่วันนี้นำสิ่งที่นำกินกับอาหารนะคะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะกับถั่วก็จริงๆเกิน5สีเนาะถั่วเกิน5สีมีเม็ดบัวมีอะไรที่นำเคยโชว์ไปแล้วนะคะว่านำทานอะไรบ้างในจริงๆแล้วในถั่วในสารอาหารที่นำได้จากเขาก็คือโปรตีนวันนี้นี่ค่ะแค่ช่วงบ่ายนะคะน้องก็เดินแบบทำงานแบบเกือบจะจัดเต็มที่แล้วนะคะนี่สุดยอดมากค่ะเดี๋ยวจะได้ทานแล้วเทมเป้นะคะสุดยอดของอาหารทำเองค่ะเราจะสามารถกำหนดขั้นตอนรู้ได้ทุกส่วนอันนี้ถุงเล็กจุ๋มจิ๋มมากนะคะอันนี้จะให้คุณป้าแม่บ้านแต่จริงก็จะให้เขามากถุงนะคะอันนี้ก็เป็นแถมให้เขาเพราะว่ามันเป็นถั่วที่มันไม่ลงตัวในที่100กรัมหรือเป็นที่อะไรทั้งหลายแหละนะคะก็จะเป็นถุงเล็กๆแต่ว่าน้องก็จะเดินเต็มแล้วเหมือนกันเนาะค่อนข้างจะเต็มแล้วเดี๋ยวทิ้งไว้อีกสัก 2-3 ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวคืนนี้เรามาดูกันใหม่ว่าน้องเป็นยังไงเนาะอันนี้นำเมมโมรี่ไว้ว่าตอนนี้โปรเซสของน้องณเวลานี้ณปัจจุบันขณะตอนนี้น้องเป็นแบบนี้นะคะแล้วเวลาที่ทิ้งเขาไว้ให้เขาทำงานเนี่ยนำจะไม่ทิ้งเขาไว้กับแสงเนาะอันนี้เห็นตัวความเป็นก้นตะกร้านะคะเขาก็จะนำเป็นรูๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นรูๆโปร่งๆอย่างเงี้ยอากาศถ่ายเทได้
นำจะวางเขาไว้ในชั้นนะคะชั้นวางที่นำก็ที่ทำคีเฟอร์นั่นแหละค่ะก็ค่อนข้างจะมืดเนาะแล้วก็แต่ก็อากาศก็จะถ่ายเทอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่ค่ะนี่คือแบบบรรยากาศที่เขาจะต้องอยู่ในที่แบบนี้จะไม่วางโล่งๆแบบมีแสงอย่างนี้นะคะเป็นที่วางที่มืดหาที่ตู้ใส่อากาศถ่ายเทได้ถ้าวางที่มีแสงอย่างเงี้ยก็ต้องปิดอะไรเขานิดนึงเขาไม่ชอบความเป็นแสงสว่างจนเกินไปนักเนาะต้องการแต่อากาศเนี่ยวางที่อากาศปกติของเราแบบนี้ค่ะน้องน่ารักมากเลยเดี๋ยวน้ำจะมีเทมเป้ทานอีกหลายวันเลยค่ะต้องพยายามทำอาทิตย์ละครั้งนะคะจะได้เป็นของที่สดๆใหม่ๆแล้วก็ทานแล้วก็คือได้สุขภาพดีสำหรับตัวเราเองเนาะทำเองค่ะทำอาหารทานเองทำอะไรที่มันเป็นหลายๆอย่างสำหรับตัวเราเองทำเองทานเองนะคะแล้วก็จะรู้ว่าเราทานอะไรเราทำอะไรเนาะอันนี้เมมไว้นะคะสวัสดีค่ะ